สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ท่านที่ไปฉลองสงกรานต์ก็คงจะกลับมาถึงบ้านอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าผู้ที่ทำงานรัฐวิสาหกิจก็ยังจะได้หยุดอีกวันหนึ่งในวันนี้รัฐวิสาหกิจนั้นจะได้หยุดตั้ง5วันนะครับส่วนธรรมดาธนาคารก็3วัน12 13 14นะแล้วก็มาวันนี้ทางราชการก็ได้หยุดอีกวันหนึ่งผมก็เพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียตะวันตกทำไมถึงต้องมีคำว่าตะวันตกขึ้นมาด้วยก็เพราะว่าออสเตรเลียนั้นเป็นทวีปที่มีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โต จากตอนใต้ไปถึงตอนเหนือเนี่ยบินอย่างต่ำๆ5ชั่วโมงบินจากตะวันออกมาตะวันตกก็ราวๆกัน5ชั่วโมงเป็นอย่างนั้นที่ผมไปนั้น ก็คือเมืองเพิร์ธซึ่งอยู่ทางตะวันตกมีเนื้อที่กว้างขวางใหญ่โตตั้งแต่เหนือจบใต้เมืองเพิร์ธนั้นอยู่เกือบจะถึงทางตอนใต้เป็นเมืองที่น่าอยู่มากครับเพราะว่าทั้งรัฐมีผู้คนอยู่ประมาณ1,800,000คนตัวเมืองเพิร์ธซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดทางเวสเทิร์นออสเตรเลียนั้นก็มีคนเป็นจำนวนแสนไม่ใช่จำนวนล้านอย่างที่อื่นๆเขา ถ้าจะถามว่าที่ในออสเตรเลียที่ไหน มีผู้คนหนาแน่นมากก็จะต้องตอบว่ามีอยู่2เมืองคือเมืองเมลเบิร์นกับซิดนีย์โดยเฉพาะซิดนีย์นั้นเป็นเมืองซึ่งเหมือนกับเมืองใหญ่ๆในยุโรปทั่วไปที่ออสเตรเลียนั้นดินฟ้าอากาศกลับกันกับทางยุโรปเพราะว่าเป็นเมืองที่อยู่ทางซีกโลกใต้ นับตั้งแต่เส้นศูนย์สูตรลงไปทางใต้ออสเตรเลียก็จะอยู่ต่ำลงมาเป็นระบบดินฟ้าอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนเพราะฉะนั้นทางออสเตรเลียทางตอนใต้ถึงมีการปลูกองุ่นและทำไวน์ที่มีชื่อเสียงมีรสดีมากมายหลายโรงผลิตไวน์หรืออย่างที่เรียกว่าวินยาร์ดหรือวายนารีเมืองเพิร์ธนี้อยู่ใกล้กับเมืองไทยมากใช้เวลาบินจากกรุงเทพลงไปผ่านสิงคโปร์ไม่แวะผ่านอินโดนีเซียโดยไม่แวะก็จะถึงเมืองเพิร์ธโดยใช้เวลาบิน6ชั่วโมง20หรือ6ชั่วโมง30นาทีการบินไทยนั้นบินไปออสเตรเลียโดยไปลงที่ซิดนีย์ตั้งแต่ปี1970หรือ1,570 13ครับสมัยนั้นเราบินไปได้เครื่อง DC-8 จุผู้โดยสารได้150คนแต่ทุกวันนี้การบินไทย
ใช้เครื่อง Airbus 300-600ซึ่งจุที่นั่งชั้น J-Class หรือชั้นBusiness ชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดชั้นทัศนาจรรวมทั้งหมด247ที่นั่งไม่มีชั้นหนึ่งการบินไปนั้นด้วยเวลาบินที่ไม่ถึง7ชั่วโมง6ชั่วโมงครึ่งก็ทำให้ผู้โดยสารที่เดินทางไปนั้นนิยมที่จะเดินทางไปที่เมืองเพิร์ธและเช่นเดียวกันผู้ที่อยู่เมืองเพิร์ธก็นิยมที่จะมาตากอากาศที่ภูเก็ตอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าอากาศซีกโลกใต้นั้นมันกลับกันกับทางซีกโลกเหนือถ้าซีกโลกเหนือเขาหนาวออสเตรเลียจะร้อนทั่วไปเลยครับร้อนหมดร้อนมากร้อนน้อยเท่านั้นเองในช่วงเดือนมิถุนากรกฎาสิงหา3เดือนนี้เป็นเดือนหน้าร้อนเป็นเดือนหน้าหนาวเป็นเดือนหน้าหนาวของทางออสเตรเลียในเดือนกรกฎาคมเดือนซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนั้นหนาวจัดครับในขณะที่ทางยุโรปหรือซีกโลกเหนือนั้นเข้าสู่ฤดูร้อนเพราะฉะนั้นในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหาทางคนออสเตรเลียถึงจะบินมายังเมืองไทยกันเพราะเมืองไทยนั้นอากาศกำลังสบายเลยทีเดียวนะฮะก็จะบินมากันคือเรียกว่าหนีหนาวมาพึ่งฝนว่าอย่างนั้นกันนะครับส่วนคริสต์มาสในออสเตรเลียนั้นในเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่ร้อนจัดที่สุดเดือนธันวาคมนั้นเป็นเดือนกลางฤดูร้อนก็เท่ากับเดือนเมษายนของทางบ้านเรานั่นก็เป็นพฤศจิกาธันวามกรานั่นก็เป็นหน้าร้อนของเขาก็เช่นเดียวกันอีกแล้วครับเขาก็จะบินมาหาอากาศสบายๆที่นิยมกันมากนั้นก็คือภูเก็ตออสเตรเลียเป็นเมืองเป็นประเทศเป็นทวีปที่มีน้ำล้อมรอบก็จริงแต่หาดทรายที่นั่นจะหาหาดทรายขาวละเอียดราวกับแป้งฝุ่นอย่างที่ภูเก็ตนั้นไม่มีมีแต่หาดซึ่งมีทรายที่หยาบตามประสาของอยู่ที่กลางมหาสมุทรหาดทรายนั้นจะไม่ละเอียดบางทีก็มีโขดหินมีอะไรต่ออะไรหลายอย่างและเหนือยิ่งไปกว่านั้นออสเตรเลียนี่ฉลามชุมครับท่านคงจะจำได้ว่ามีนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียท่านหนึ่ง ท่านชอบดำน้ำแบบที่เขาเรียกว่าสกูบาไดวิ่งนั่นนะฮะแล้วก็ที่ออสเตรเลียนั้นมีแหล่งปะการังใหญ่ที่เรียกว่า Great Barrier Reef ที่ตรงนั้นถึงธรรมชาติใต้ทะเลจะสวยงามแต่ฉลามร้ายมันก็เข้ามาบ่อยๆก็เลยจนบัดนี้ท่านลงไปดำน้ำแล้วหายไปจนบัดนี้ยังไม่ได้ศพเลยเมืองเพิร์ธที่ว่านี้ก็เป็นเมืองที่สงบอากาศในช่วงที่ผมไปเนี่ย
ตอนสงกรานต์ที่เมืองไทยเราอุณหภูมิขึ้นถึง40กว่านั้นเมืองเพิร์ธจะมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง20ถึง22บางวันอาจจะขึ้นถึง25เพราะว่าที่นั่นฟ้าใสแดดแรงในหน้าร้อนของเขานั้นนะครับในหน้าร้อนซึ่งเป็นเดือนพฤศจิกาธันวามกราที่ผ่านมานี้คนเมืองเพิร์ธบอกให้ทราบว่าโชคดีมีร้อนจัดอยู่เพียงแค่อาทิตย์เดียวผมแทบไม่เชื่อถ้าไม่ได้เคยไปพบกับอากาศร้อนเป็นบ้าเป็นหลังที่เมืองเพิร์ธเมื่อหลายปีมาแล้วอุณหภูมิที่เมืองเพิร์ธในฤดูร้อนนี่ขึ้นถึง43องศาเซลเซียสในตัวเมืองเลยนะครับในเพิร์ธหรือเมืองใกล้อย่างฟรีแมนทัลซึ่งเป็นเมืองท่าที่ผมได้ประสบพบมากับตัวเองก็เพราะว่าในตอนนั้นประเดินทางไปลงเรือควีนอลิซาเบธจากเมืองเพิร์ธแล้วก็ผ่านมาบาหลีฮ่องกงมะนิลาก่อนแล้วก็ฮ่องกงแล้วก็ไทยนะก็ไปลงเรือที่นั่นแทนที่จะไปลงที่ซิดนีย์เพราะว่าจะต้องรอนแรมมาอีกประมาณราวสัก 2-3 วันก็เลยไปที่เมืองเพิร์ธในตอนนั้นเครื่องบินของไทยเรายังไม่ได้ไปเมืองเพิร์ธไปเจออากาศร้อนจนออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ในโรงแรมนี่แหละครับอากาศที่เมืองเพิร์ธมีแม่น้ำสายใหญ่แล้วก็มีผืนน้ำอันกว้างใหญ่เหมือนกับทะเลสาบชื่อว่าแม่น้ำสวอนตรงกับสัญลักษณ์ของเวสเทิร์นออสเตรเลียคือหงส์ดำ Black Swan แล้วเขาก็มีทะเลสาบอยู่บนเขาที่เรียกว่ามองเกอร์นั่นแหละคือเป็นแหล่งที่หงส์ดำอยู่สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายอาจจะไม่อุดมสมบูรณ์นักแต่เนื่องจากมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์ก็ทำให้ทางตะวันตกของออสเตรเลียเนี่ยมีต้นไม้ใหญ่ๆแล้วก็มีสนามกว้างมีพาร์คไปทุกขนทุกแห่งบ้านเรือนไม่ได้แออัดยัดเยียดจะมีที่ให้สร้างตึกสูงๆขนาด37ชั้น20 40ชั้นก็กระจุกเดียวในเมืองนอกนั้นเป็นบ้าน2ชั้นโดยตลอดถนนหนทางกว้างใหญ่แล้วก็รถไม่ติดกันการคมนาคมในเมืองที่มีคนเป็นจำนวนแสนกี่แสนนั้นผมไม่ได้ถามไม่จำเป็นจะต้องมีรถไฟใต้ดินเขามีรถบัสซึ่งเป็นโซนสำหรับในเมืองนั้นขึ้นฟรีถ้าออกนอกโซนก็ถึงกับเสียสตังค์เขามีรถพ่วง2ตอนเหมือนกับรถบัสบ้านเราเนี่ยเรียกว่าแทรมผมก็มองดูมันไม่เห็นเป็นแทรมอะไรที่ไหนถ้าเป็นแทรมมันจำเป็นที่จะต้องมีรางแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าแต่นี่ไม่มีครับมีเหมือนกับรถพ่วงของเรานี่แหละแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันเหมือนกับของเรานี่แล่นไปตามถนนเขาเรียกว่าแทรมเพราะว่ามีรถพ่วงสองคันเดินถึงกันแล้วก็คนที่ออสเตรเลียนั้นนิยมไปอยู่นอกๆเมืองห่างไปประมาณสัก30กิโลเขาก็สามารถจะเข้ามาในเมือง
ในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงโดยรถยนต์แต่ส่วนใหญ่แล้วที่ทำมาหากินนั้นจะอยู่ในเมืองนะฮะจะอยู่ในเมืองเขาก็มีรถไฟชานเมืองเหมือนกับรถไฟบ้านเราที่ไปทางด้านฉะเชิงเทราไปทางด้านอยุธยาแก่งคอยลพบุรีอย่างนี้พวกที่อยู่บ้านห่างจากตัวเมืองประมาณสักราวๆ 30-40 กิโลเมตรนี้เขาจะขับรถจากบ้านของเขามาจอดไว้อย่างที่จอดรถที่ทางการจัดไว้โดยที่ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็มาขึ้นรถไฟชานเมืองเข้ามาทำงานเวลาเย็นก็ขึ้นรถไฟออกไปยังที่ซึ่งจอดรถเอาไว้ในตอนเช้าขับรถกลับบ้านเพราะฉะนั้นถนนในเมืองที่มีรถราน้อยอยู่แล้วจึงทำให้ถนนต่างๆในเมืองเพิร์ธนั้นโล่งมากเหลือเกินเปรียบได้กับเมืองไทยเมื่อประมาณราวๆสัก30ปีก่อนซึ่งคนสามารถจะจอดรถริมถนนได้เป็นตอนๆไปเพราะว่าถนนกว้างพอและรถราไม่มากจนเกินไปเขามีการเตรียมการในเรื่องนี้อย่างดีมากมีที่จอดรถที่สถานีรถไฟจอดได้นับเป็นพันคันที่ตรงนั้นนะครับแล้วระบบการเก็บเงินนั้นไม่ต้องมีคนมาคอยเก็บเพราะเขาจะใช้ระบบที่เรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดพอเข้าไปถึงปั๊บพอผ่านไอ้จุดที่จะต้องรับบัตรก็จะมีบัตรออกมาขากลับมาท่านต้องดูไว้ก่อนว่าตอนที่ท่านจะไปเนี่ยมันจะกี่สตางค์กันโดยที่บัตรสอดเข้าไปแล้วตัวเลขก็จะขึ้นมาว่าท่านจะต้องเสียเท่านั้นเท่านี้สตางค์ซึ่งก็ไม่แพงครับก็คิดเป็นเงินไทยก็ราวๆตีซะว่า10บาทอะไรอย่างนี้10บาทหรือ10กว่าบาทท่านก็จัดแจงหยอดเข้าไปหยอดสตังค์ซะก่อนเมื่อหยอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นแหละครับท่านถึงจะเอาบัตรนี้สอดไปปั๊มอีกทีหนึ่งสำหรับเวลาท่านไปเอารถแล้วขับรถออกจากที่จอดรถไอ้ไม้กั้นมันจะเปิดให้ในเมื่อเราเสียเงินถูกต้องแล้วเอาบัตรนี้ยัดเข้าไปเขาก็จะเปิดให้นั่นก็เป็นความสะดวกอย่างหนึ่งการไปเที่ยวเมืองเพิร์ธนั้นมีคนถามบอกว่าเอ๊ะเขาไปกันทำไมคนที่ไปเมืองเพิร์ธนะครับไปเพื่อจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเพื่อจะไปดูว่าแดดนั้นมันแรงจริงหรือเปล่าขนาดหน้าฤดูเนี่ยฤดูใบไม้ร่วงขนาดฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยนะครับอากาศสบายสบายแต่แดดก็แรงจนกระทั่งแสบผิวหนังเวลาหน้าร้อนนั้นเขาบอกว่าชาวเมืองจะต้องทาน้ำมันที่เรียกว่าซันบล็อกไม่อย่างนั้นมันจะแสบแล้วก็สถิติของคนที่เป็นโรคมะเร็งผิวหนังที่เมืองเพิร์ธมีจำนวนมากฟ้าสวยแต่แดดแรงเหลือเกินครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาไปก็คือมีคาสิโนเป็นคาสิโนที่เบิร์สบูดที่ตรงนั้นนะครับคนไทยนิยมไปกันมากเพราะว่ามีที่อยู่ที่กินพร้อมแล้วก็ท่านไปเล่นอย่างเดียวได้เสียกันนับเป็นล้านๆเหมาะอย่างยิ่งที่ไม่ต้องมาวิ่งเล่นอยู่ในเมืองไทยแค่6ชั่วโมงเท่านั้นล่ะครับแล้วไม่ต้องเบียดเสียดยักเยียดอะไรเหมือนกับที่ไปมาเก๊าดังนั้นท่านที่ชอบเล่น
คาสิโนเล่นการพนันและก็มีฐานะดีถึงเดินทางไปเพิร์ธแน่นแน่นทุกเที่ยวบินเลยครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสงกรานต์ผมได้ไปที่ออสเตรเลียตะวันตกคือเมืองเพิร์ธไปตั้งแต่คืนวันที่10กลับมาเมื่อวานนี้เองครับพร้อมๆกับท่านทั้งหลายที่ไปฉลองสงกรานต์แล้วก็กลับบ้านกลับช่องมาเมื่อวานนี้ทุกสารทิศด้วยพาหนะทุกชนิดก็กลับถึงบ้านอย่างสวัสดิภาพนอกเสียแต่หลายต่อหลายคนที่ได้เสียชีวิตในช่วงนี้ซึ่งเป็นของธรรมดาของงานเทศกาลปีนี้ยังไม่ทราบว่าสถิติผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ผู้ที่บาดเจ็บเท่าไหร่แต่เท่าที่ได้ฟังนั้นมีเป็นจำนวนร้อยบาดเจ็บก็เป็นจำนวนร้อยๆก็เกิดจากอย่างที่เรารู้ๆกันคือฉลองกันจนเกินขนาดก็เท่านั้นเองอุบัติเหตุถึงได้เกิดขึ้นเนื่องจากความประมาททั้งหลายแหล่ในการกลับมาถึงกรุงเทพทุกครั้งไปผมก็จะต้องได้รับข่าวจากผู้ที่รู้จักมักคุ้นเสียชีวิตทุกทีไปเห็นจะเป็นเพราะว่ารู้จักคนมากนั่นเองผู้ที่ผมรู้จักมักคุ้นทั้งที่สนิทและไม่สนิทจึงจากไปในช่วงที่ผมไม่อยู่ทุกครั้งทุกคนจนบรรดาพรรคพวกที่เดินทางไปด้วยกันจะถามว่าไปคราวนี้กลับมาใครจะตายบ้างขากลับขึ้นมาบนเครื่องบินเจอข่าวคุณแสงชัยสุนทรวัฒน์ผอ.อสมท.ซึ่งผมไม่รู้จักมักคุ้นไม่ได้รู้จักมาก่อนเลยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับทางด้านสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมท.แต่ผมจัดอยู่ที่5ช่อง5และช่อง7เท่านั้นเองก็เห็นว่าโดนฆาตกรรมแล้วกำลังเป็นข่าวที่ผู้รู้จักมักคุ้นติดตามอยู่ตลอดเวลานั่นก็รายหนึ่งเปิดหนังสือพิมพ์เดลี่นิวดูส่วนใหญ่ผมจะดูที่หลังปกแรกหน้าที่2ก็เห็นข่าวพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ทองย้อยสวัสดิชัยที่จันทบุรี หมอทองย้อยหรือผมเรียกเล่นๆว่าหมอย้อยกับผมเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่สมัยผมไปถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีอยู่ที่จันทบุรีเรียกว่าคบหาสมาคมกันมา40กว่าปีตอนนี้ก็หมอย้อยจะเผาในวันสองวันนี้ก็ได้แต่ส่งใจไปเพราะว่าอยู่ไกลเหลือเกินก็ขอให้ประสบสุขติในสัมปรายภพนั่นก็คนหนึ่งแล้วก็มองดูยังไม่ค่อยมีครับมีแต่ข่าวเรื่องโครงการสารานุกรมไทยจะมีพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เลื่อนมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับและมีกำหนดที่จะมีพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยในวันที่17ครับก็จะมีพิธีพระราชทานเพราะว่าที่ผ่านมาทุกๆเล่มที่พิมพ์แล้วเสร็จ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานหนังสือให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาประมาณ 7,000 โรงเรียนหมุนเวียนกันไปเมื่อปี 2530 กระทรวงศึกษาโดยสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติตั้งงบประมาณซื้อหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนแจกจ่ายให้โรงเรียนระดับประถมอย่างต่อเนื่องปัจจุบันโรงเรียนประถมมาศึกษากว่า 30,000 โรงมีหนังสือสารานุกรมไทยเล่ม 1-17 ทุกโรงเรียนในปีนี้พุทธศักราช 2539 เป็นปีพิเศษฉลองกาญจนาภิเษกคณะกรรมการโครงการก็พิจารณาเห็นว่าสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิทยาลัยอุดมศึกษารวมกันทั้งหมดประมาณ 3,000 แห่งมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากที่จะได้รับประโยชน์จากการใช้หนังสือสารานุกรมไทยเพื่อค้นคว้าหาความรู้จึงเห็นสมควรพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยจำนวน600ชุด1ชุดประกอบด้วยเล่ม 1-20 เพื่อพระราชทานให้แก่สถานศึกษา600แห่งโครงการจะจัดหนังสือถวายทั้งสิ้น 12,000 เล่มจัดพิธีพระราชทานหนังสือ50ชุดให้แก่สถานศึกษา50แห่งในแต่ละเดือนเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม2538ที่ผ่านมาเป็นต้นไปจนกว่าจะครบ600แห่งเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลนี้ในการจัดพิธีพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยในคราวนี้จะจัดในวันพุธที่17เมษายนในวันพุธที่17เมษายนเวลา10นาฬิกา30นาทีที่ในพระบรมมหาราชวังนะครับนั่นก็เป็นข่าวสำหรับในคราวนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่ขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบเพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาตอนนี้ก็ขอกลับมายังเรื่องที่ผมไปเมืองเพิร์สมีผู้ที่จัดทัวร์ไปเมืองเพิร์สโดยที่ไม่ไปเล่นการพนันไม่ไปเข้าบ่อนพูดกันตามประสาชาวบ้านหลายทัวร์ที่จัดไปทำไมจัดเพื่อไปดูสภาพของบ้านเมืองจัดเพื่อไปชื่นชมกับอากาศที่แสนจะสบายไปดูรถราในเมืองซึ่งแสนจะโล่งสะดวกเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบชีวิตที่จอแจแต่ก็มีเหมือนกันนะครับย่านรอยัลอเวจีของเมืองเพิร์ธเขาก็มีเขาจะไปชุมนุมกันทางตอนเหนือที่เรียกว่า North Bridgeที่ตรงนั้นก็จะมีแหล่งบันเทิงเริงรมย์แต่เท่าที่มองดูนั้นผมไม่เข้าใจคนเมืองเพิร์ธไปเข้าแถวทำไมครับเข้าแถวยาวเหยียดเลยแถวยาวนับร้อยเมตรถามว่าเขาเข้าไปทำไมเขามีมหรสพเขามีอะไรหรือเปล่าได้รับคำตอบว่าเปล่าเขาเข้าแถวกันเพื่อจะเข้าผับที่ออสเตรเลียนั้นก็เหมือนผับในเมืองอังกฤษคือเป็นที่สำหรับไปซื้อเครื่องดื่มเหล้ายาปลาปิ้งดื่มกันแทนที่จะเข้าไปได้โดยเป็นกลุ่มไม่ได้ครับต้องเข้าแถวแล้วปล่อยให้เข้าไปทีละน้อยพวกที่เข้าไปแล้วดื่มแล้วก็ออกมาข้างนอกก็มาชุมนุมกันอยู่ตามริมถนนที่นอร์ธบริดจ์ในตอนกลางคืน
อย่างคืนวันศุกร์นั้นเป็นคืนที่เขาสนุกสนานคืนวันเสาร์นี่สนุกสนานกันอย่างสุดเหวี่ยงในออสเตรเลียนั้นในคืนวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยจะเป็นคืนที่เขาสนุกสนานกันคนไทยที่ไปเมืองเพิร์ธนั่นนะไม่มีอะไรจะซื้อหรอกครับเพราะว่าของต่างๆนานานั้นเป็นของเมืองออสเตรเลียที่สั่งทำจากเมืองจีนเขาจะเขียนว่า Australian นะ Made in China แต่เป็น Australian นะครับคือหมายความว่าสั่งให้เมืองจีนผลิตออกมาไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาหมีก็เป็นหมีโคอาล่าของทางที่เมืองจีนเขาส่งเข้ามาคือรับจ้างผลิตตามที่สั่งไปเสมอพวกเครื่องสำอางอย่างคนที่ไปเมืองออสเตรเลียจะรู้ดีว่าครีมทาผิวที่เรียกว่าเดวิดโจนส์นั่นอะแหมมันดีซะเหลือเกินปรากฏว่าเดวิดโจนส์จากทางด้านตะวันออกของออสเตรเลียแถวซิดนีย์นั่นนะมีราคาถูกแต่ที่เมืองเพิร์ธนั้นราคาแพงเพราะจะต้องรอนแรมมาประมาณ6ชั่วโมงเท่าๆกับบินจากเมืองไทยไปเมืองเพิร์ธเพื่อจะเอาของมาขายต้องส่งลงเรือมาหลายต่อหลายวันค่าขนส่งกินตายคนที่เชี่ยวชาญเขาบอกว่าครีมเดวิดโจนส์ที่ขายอยู่ในเมืองไทยอย่างร้านเจเล้งนั่นนะราคาถูกกว่าครีมเดวิดโจนส์ที่ขายอยู่ในเมืองเพิร์ธ60บาทต่อ1กระปุกเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะไปซื้อทำไมล่ะครับคนที่ไปนั้นก็ได้จะซื้อของกระจุกกระจิกอะไรเล็กๆน้อยๆจะเป็นเสื้อผ้าอะไรมันก็มีแต่พวกเสื้อยืดพวกอะไรที่มันราคาแพงๆเกิน 5,000 บาทที่เขากำหนดให้นั้นนะก็ดูมันไม่เห็นมีอะไรพวกปะวันลำกำไรอะไรนะก็ไม่มีครับก็จะมีแต่พวกผลไม้อย่างพวกองุ่นนี่ผลไม้ที่นั่นดีมากครับโดยเฉพาะองุ่นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือไวน์ไวน์นั้นดีทางเวสเทิร์นออสเตรเลียนั้นก็มีไวน์ดีๆเหมือนกันแต่ที่จริงไวน์ที่จะมาขายอยู่ในเมืองเพิร์ธนั้นจะมาจากเมืองอเดเลดซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองเพิร์ธก็ประมาณราวๆหลายชั่วโมงเหมือนกันนะฮะกว่าจะถึงอเดเลดนี่ก็ผมไม่เคยไปไวน์จากอเดเลดนั้นมีไวน์ดีๆก็จะส่งขึ้นมาขายที่เมืองเพิร์ธซึ่งสนนราคานั้นถูกมากจะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งอย่าง Windham Estate ไวน์ของเขาดีๆนั้นที่นิยมดื่มกันในเมืองไทยแล้วก็คือ Triple Five 555นะของ Windham Estate ที่โน่นเขาจะขายขวดละ240บาทในเมืองไทยเกือบพันหนึ่งนะครับที่นั่นเขา240บาทวูบลัสซึ่งเราเอาอย่างดีสุดมาขายคือเป็น President Selection ฉลากดำขายพันกว่าที่โน่นก็ตกราวๆ600บาท600บาทเท่านั้นขวดหนึ่งแล้วก็มีเกรดที่เรียกว่าอย่างดีที่สุดเนี่ยนะฮะก็ประมาณ700บาทเขามีแต่ Black เรียกว่า Black Label Grey Label Red Label สนนราคาก็
ไม่เกิน800บาท38เหรียญเอา20คูณก็เท่านั้นเขามีวายดีๆมากมายหลายอย่างรวมทั้งเพนโฟลด์เพนโฟลด์ที่ยอดเยี่ยมของเขาเพนโฟลด์กรานด์เฮมิตาจนั่นนะฮะหาไม่ได้แล้วแต่ก็มีเพนโฟลด์ที่มีคุณภาพหย่อนลงมาหน่อยหนึ่งให้เราได้เลือกมากมายเหลือเกินสำหรับที่นั้นที่ออสเตรเลียคราวนี้การไปออสเตรเลียใครจะแบกมาได้วายนี่ถ้าเอาบรรจุมานี่นะครับมันก็คงจะแตกเติกอะไรบ้างก็หิ้วมาได้ขวด2ขวดเท่านั้นเองยังไงยังไงมันก็ไม่เกิน 5,000 บาทที่ไปนั้นไปดูสภาพบ้านเมืองมากกว่าที่จะไปจับจ่ายซื้อของซึ่งผู้ที่ไปก็ชอบที่จะซื้อเกี่ยวกับเรื่องของที่ระลึกเอากลับมาหรือผลิตภัณฑ์จากแกะอย่างเช่นพรมหนังแกะอะไรพวกนี้หนังจิงจ้งจิงโจ้นั่นแหละหรือดอกไม้ป่าผมเดินทางไปในคืนวันที่10คลุกคลักเล็กน้อยครับเพราะว่าขณะที่เราวิ่งขึ้นในตอน2ยามเครื่องยนต์ทางด้านซ้ายมีอาการสำลักมีเสียงดังแล้วก็มีไฟแลบออกมาเกิดจากน้ำมันไหลไม่สะดวกเกิดมันหยุดอยู่ช่วงหนึ่งก็เลยอย่างที่รถยนต์เนี่ยมีแบ็คไฟคือตั้งไฟแรงเกินไปมันก็เกิดดังที่ท่อไอเสียปังปังปังตั้งไฟไม่ถูกต้องแต่สำหรับเครื่องบินนั้นเกิดจากการฉีดของน้ำมันไม่สม่ำเสมอก็ทำให้เกิดเสียงขึ้นมาทีแรกก็นึกว่าคงจะชนกับนกซึ่งนานๆถึงอาจจะมีอาจจะเป็นพวกนกเข้าบงเข้าแมวอะไรนี่บางคนที่เล่นกอล์ฟเป็นก็ติดตลกบอกว่านี่ถ้าเป็นกลางวันเราจะนึกว่าลูกกอล์ฟจากสนามงูมากระทบกับเครื่องบินอย่างแน่นอนเมื่อเป็นเช่นนี้ทางกัปตันศักดิ์สิทธิ์เพนแขซึ่งเขาสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อคือกัปตันจำนงเพ็ญแขเป็นกัปตัน4คนที่เช็คเอาท์ออกเป็นนักบินไอพ่นของการบินไทยมีกัปตันอัธยาวัฒนพงศ์กัปตันจำนงเพ็ญแขกัปตันโยธินพมรมนตรีและกัปตันพระองค์เจ้าวรานนทิวัฒวัฒน์นั่นเป็นนักบินไอพ่นรุ่นแรกที่เช็คเอาท์ออกเป็นกัปตันของเมืองไทยนะครับแล้วกัปตันจำนงนั้นเป็นนักเรียนเตรียมในร้อยทหารบกรุ่น7รุ่นเดียวกับคุณประหยัดดิเซยสรินนี่แหละนะครับก็มีลูกชายคือกัปตันศักดิ์สิทธิ์เพ็ญแขมาเป็นกัปตันแล้วก็ลูกอีกคนท่านคงจะเห็นในโทรทัศน์ที่ชื่อจักรภพไงครับอีกคนนึงก็มาเป็นสจวดอยู่การบินไทยเหมือนกันเรียกว่าในตระกูลนั้นสืบทอดเจตนารมณ์ของพ่อมาโดยตลอดกัปตันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทำหน้าที่ในวันนั้นก็บินกลับมาลงที่ดอนเมืองเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องเพราะยังไม่ทราบสาเหตุเป็นหน้าที่ของช่างเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเขาก็นำเครื่องมาลงอย่างเรียบร้อย